นิพนธ์หวั่นปัญหาใต้รุนแรงขึ้นหลังรัฐบาลอิงปล่อยคดีตากใบขาดอายุความการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 14:19 น.นิพนธ์หวั่นปัญหาใต้รุนแรงขึ้นหลังรัฐบาลอิงปล่อยคดีตากใบขาดอายุความกระบวนการยุติธรรมอ่อนแอทำประชาชนขาดความเชื่อมั่นวันที่24ตุลาคม2567นายนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลากล่าวถึงเหตุการณ์ตากใบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2547ในช่วงที่นายทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันมีบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในยุคนั้นก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันนายนิพนธ์กล่าวต่อว่าในขณะที่บุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีก็กำลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันและกำลังปล่อยให้คดีขาดอายุความในวันที่25ตุลาคมทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความจริงใจที่จะแก้ปัญหาและความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมไทยแม้ศาลจะได้ประทับรับฟ้องคดีไว้แล้วนายนิพนธ์กล่าวอีกว่าการกระทําดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของกระบวนการยุติธรรมไทยมีการเลือกปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบยุติธรรมลดลงอย่างมากนายนิพนธ์กล่าวต่อว่าการที่รัฐไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ย่อมทำให้ความไว้วางใจในรัฐบาลกระบวนการยุติธรรมเสื่อมลงและส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะยิ่งยากขึ้นและซับซ้อนมากกว่าเดิมหากประชาชนไม่รู้สึกว่าพวกเขาได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงเหตุการณ์ตากใบเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะประเด็นความยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมนายนิพนธ์กล่าวรู้จักมุกมาริสาพมรมนตรีภรรยาแซมยุรนันท์ดีกรีไม่ธรรมดาบันเทิงวันที่24ตุลาคม2567 17:53 น.ทำความรู้จักมุกมาริสาพมรมนตรีภรรยาของแซมยุรนันท์อดีตพระเอกในตำนานดีกรีไม่ธรรมดาสวยเก่งเป็นลูกหลานตระกูลผู้ดีประวัติส่วนตัวมุกมาริสาชื่อเดิมคือมุกมาริสาสุจริตกุลเกิดวันที่23สิงหาคมเป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์มารสีวรวรรณสุจริตกุลพระนัดดาในหม่อมเจ้าตุลภากรวรวรรณพระปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์พระราชโอรสในรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาเขียนมุกมีพี่น้อง3คนมีพี่สาวคนโตพี่ชายคนกลางมุกเป็นคนสุดท้องประวัติการทำงานมุกมาริสาเคยทำงานเป็นฟลายเมเนจของสายการบินไทยก่อนจะมาเปิดบริษัทร่วมกับสามีทั้งคู่ได้นำชื่อจริงของทั้งบุตรชายและบุตรสาวมาตั้งเป็นชื่อบริษัทประวัติชีวิตรักมุกมาริสาเธอแต่งงานกับแซมยุรนันท์ในปีพ.ศ. 2537มีบุตรชายคือยุรการพมรมนตรี
และบุตรสาวคือยุรริษาพมรมนตรีโดยแซมและมุกเคยให้สัมภาษณ์ว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มจากการที่ญาติของฝ่ายหญิงจับคู่ให้เนื่องจากแซมสนิทกับญาติของมุกทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในงานเลี้ยงของตระกูลวรวรรณหลังจากนั้นจึงสานสัมพันธ์กันเรื่อยมาคบหาดูใจกันนาน10ปีจึงแต่งงานกันถูกจับตามองหลังประกาศแต่งงานข่าวคราวการแต่งงานระหว่างแซมยุรนันท์พระเอกดังในขณะนั้นกับมุกมาริสาสุจริตกุลสาวสวยผู้เกิดในตระกูลผู้ดีเป็นที่สนใจของสังคมถึงขนาดมีการถ่ายทอดสดงานแต่งงานผ่านช่องโทรทัศน์ให้รับชมได้ภูมิธรรมตรวจเยี่ยมทร.มอบนโยบายความมั่นคงทางทะเลชมผู้บังคับบัญชาดูแลกำลังพลตามนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างดีการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 13:22 น.ภูมิธรรมตรวจเยี่ยมทร.มอบนโยบายความมั่นคงทางทะเลชมผู้บังคับบัญชาดูแลกำลังพลตามนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างดีย้ำให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนรับภัยพิบัติรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม67ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบกทร.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพเรืออย่างเป็นทางการเพื่อรับทราบถึงภารกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลของหน่วยต่อไปโดยมีพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบทร.ให้การต้อนรับนายภูมิธรรมถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปถึงภารกิจการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอันจะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นนายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมมอบนโยบายว่ากองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่แตกต่างจากหน่วยงานของกองทัพอีกหลายส่วนเพราะต้องปฏิบัติงานทั้งทางบกและทางทะเลวันนี้โดยรวมกองทัพเรือได้มีการเตรียมการในการปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างมีความพร้อมพอสมควรทั้งการจัดกำลังหน่วยโครงสร้างของกองทัพเรือและการวางแผนปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งนี้ตนเองดูแล้วทุกเรื่องน่าจะครบถ้วนแต่ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการปฏิบัติซึ่งได้มอบหมายในทุกเรื่องที่เป็นนโยบายโดยตั้งเป้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องสวัสดิการของกำลังพลนั้นก็ถือว่าได้ทำตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีทางบ้านพักอาศัยก็ได้มีการดำเนินการรวมถึงเรื่องปัญหาหนี้สินของกำลังพลโดยกองทัพเรือเองก็ได้ดึงเอาสถาบันการเงินและหลายส่วนมาใช้แก้ไขปัญหาด้วยซึ่งจากการดูเรื่องดอกเบี้ยนั้นต่ำอยู่แล้วมีทั้งสหกรณ์ของกองทัพเรือและอีกหลายหน่วยงานรวมถึงนโยบายของรัฐบาลก็ได้นำมาช่วยเหลือกำลังพลด้วยสำหรับเรื่องที่ดินในการปลูกบ้านพักอาศัยของกำลังพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลชั้นผู้น้อยเราได้ให้ความสำคัญและดูแลเป็นรายปีอยู่แล้วผ
ผมได้เพิ่มข้อเสนอไปซึ่งต้องคุยกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และผู้บัญชาการทหารเรือเป็นไปได้ที่เราจะใช้รายละเอียดของที่ดินที่มีอยู่ของกองทัพงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการจัดสรรเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งขอศึกษาในรายละเอียดก่อนแต่เป็นแนวทางเพิ่มเติมที่สามารถทำได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวพร้อมกันนี้ยังได้มอบนโยบายในเรื่องของภัยพิบัติรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติฝนตกดินถล่มน้ำท่วมรวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆอีกหลายส่วนและกองทัพเองก็มีหน่วยที่ดำเนินการดูแลอยู่แล้วแต่เราต้องเพิ่มศักยภาพความสามารถเรื่องนี้ให้มากขึ้นรวมถึงด้านความมั่นคงต่างๆทั้ง call center ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มีการดำเนินการแก้ไขดีอยู่แล้วทั้งนี้เชื่อว่าทุกอย่างได้ดำเนินการต่อเนื่องทั้งเรื่องการเกณฑ์ทหารก็ได้ให้ไปศึกษาและประสานงานกับกองทัพบกเพราะกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จะต้องพูดคุยกันหารือกันเพื่อหาทางออกปัญหาต่างๆร่วมกันนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับการปรับลดระดับกำลังพลให้กี่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพราะสังคมมีความกังวลอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายละเอียดว่าจะทำได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีปัญหามาโดยตลอดโดยตนเองได้เสนอไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านต้องดำเนินการอย่างมีกระบวนการและช่วงเวลาซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแต่จะต้องเห็นถึงกระบวนการทำความเข้าใจเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ให้มากขึ้นสำหรับเรื่องการทำร้ายทหารเราได้คุยกับผู้บังคับบัญชาในหลายส่วนเรามีนโยบายที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแม้เรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่บทบาทของทหารคือการช่วยเหลือประชาชนมันมีมากกว่าพอมันเกิดขึ้นก็ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นดูแล้วเรื่องนี้เราพูดชัดเจนแล้วว่าไม่อยากมันเกิดแต่เราก็ต้องปรับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาในภาคส่วนต่างๆก็จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกภาคส่วนให้แก้ไขปัญหาจัดการได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสบายใจจากนั้นนายภูมิธรรมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนะฐานทัพเรือกรุงเทพและตรวจเยี่ยมความพร้อมเรือพระราชพิธีในการเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่27ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์